สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากออสเตรียค่ะวันนี้นะคะบีก็ได้มาหาคุณหมอนะคะคุณหมออันนี้เป็นเหมือนถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกเหมือนแพทย์โบราณนะคะแพทย์แผนโบราณเนาะใช้พวกขมิ้นพวกสมุนไพรอะไรประมาณนี้นะคะรักษานะทุกคนก็คือแฟนของบีนะคะเขาก็พาบีมาทั้งปัจจุบันแล้วก็ทั้งแบบโบราณเนาะเราก็มารักษานะคะวันนี้นะคะบีก็เลยเนาะมีโอกาสนะคะจะพาพี่ๆทุกคนนะมาดูสระน้ำบ้านลูกค้านะคะเพราะว่าคุณหมอท่านนี้นะคะเขาเป็นลูกค้าของแฟนด้วยเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะเราไม่ได้ทำงานกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะมาดูนะคะว่าแฟนบีนะคะทำสระว่ายน้ำแบบนี้นะคะไปดูกันค่ะทีแรกนะคะก็ว่าจะกลับแล้วเนาะบีก็เลยลงมาถ่ายวิดีโอก่อนนะคะไหนๆแฟนมาแล้วแฟนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแฟนนะคะจะมาดูระบบน่าจะเป็นระบบท่อนะทุกคนเพราะว่ามันไกลนะทุกคนมันไม่ได้แบบว่ามา5นาที10นาทีแล้วขับรถมาเป็นชั่วโมงเนาะแกก็ไหนๆมาแล้วแกก็เลยมาดูให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรน่าจะดูที่ปั๊มเดี๋ยวแฟนน่าจะไขไม้นะคะออกนะคะแล้วก็จะมาดูว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะนี่แหละค่ะสาเหตุที่เราไม่ทำกันนะคะช่วงหน้าหนาวก็อย่างนี้แหละทุกคนดูลมแรงมากนะหัวบีบิวแล้วผมบีบิวแล้วยิ่งผมสั้นอยู่เดี๋ยวจะคุมหัวสักหน่อยค่ะไม่ไหวมันหนาวไม่รู้เขาทำอะไรกันนะคะหนุ่มๆเดี๋ยวบีจะรอดูนี่ทุกคนดูอย่างนี้เนาะทุกคนหนาวไม่ไหวค่ะนี่ขนาดหิมะละลายนะทุกคนแล้ววันนี้แดดก็ค่อนข้างจะออกนะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูอันนี้ก่อนนี่เลยต้นมาลีเลนนะคะนี่ต้นนี้นะคะตอนนี้ใบมันร่วงหมดแล้วทุกคนลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกเท่าไข่ไก่เลยนะลูกใหญ่หวานด้วยนะคะบีมาเก็บช่วงที่บีมาทำงานเนาะซัมเมอร์บีก็เลยมาเก็บนะคะหนาวทุกคนยังไม่รู้เลยหนุ่มๆก็ทำอะไรกันเดี๋ยวรอดูdas ist nur das Ablaufen da oben drüber wird der Kuh. Ja, das ist machen wir im Frühjahr. Irgendwann einmal. เนี่ยค่ะทุกคนมันก็จะเป็นบรรยากาศเนาะที่เราทำงานนะคะแต่มันจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าคิดถึงเนาะเดี๋ยวบีนะคะก็เลยบีนะคะก็เลยนำภาพสวยๆนะคะมาฝากทุกคนเนาะนี่นะคะน้ำลึกแล้วก็กว้างนะคะสระนี้เนาะทุกคนน้ำตรงนั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยค่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะละลายเนาะ
เห็นไหมเอ้ยยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยสระนี้นะคะค่อนข้างจะกว้างนะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะนี่แหละจ้ะทุกคนงานของพวกเรานะคะเอาภาพนะคะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะนี่แหละค่ะทุกคนบีนะจะชอบงานของแฟนของบีนะคะที่เขาทำมากๆเนาะเพราะว่านะคะเวลาที่นะคะเราไปเซอร์วิสนะทุกคนมันจะไม่ได้เห็นแต่สวนสระว่ายน้ำสระนี้สระเดียวนะคะคือเรามีลูกค้าเยอะเนาะทุกคนแล้วเวลาที่เราไปทำงานใช่ไหมคะสวนต่างๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมเนาะการทำงานก็จะแตกต่างกันไปนะคะมันก็จะทำให้เราแบบว่าไม่เบื่อนะคะสนุกไปด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นวิวสวยๆนะทุกคน นี่นะคะสวยจริงๆค่ะ นี่แหละจ้ะทุกคนบีก็ได้มีโอกาสเนาะมาหาหมอแล้วก็เลยนะคะถ่ายภาพสวยๆถ่ายวิวสวยๆแล้วก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่พวกเราทำงานอยู่ที่นี่นะคะทำยังไงทำกับอะไรยังไงนะคะก็เอามาฝากทุกคนเนาะเอาละจ้าทุกคนหนาวมากเลยเนี่ยตอนนี้หนาวมากๆไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ